ดีครับทุกท่านที่ติดตามแฟนเพจไทย Forex Elite นะครับพบกับ Trade Sun Hero Level ประจำวันที่9เดือน5ปี2561นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้ EUR USD M15 ของเรานะครับในระบบ Tokyo Launchเราเข้าออเดอร์ไปแล้วก็ราคาได้ลงมาที่บาย1แล้วกลับมา TP เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เราเตรียมตัวเซลที่ 1.18773 นะครับเซล2อยู่ที่ 1.18868 SL ที่ 1.18973 TP อยู่ที่ 1.18699 ฝั่งบายนะครับบาย1อยู่ที่ 1.18351 บาย2อยู่ที่ 1.18256 SL ที่ 1.18152 และ TP อยู่ที่ 1.18425 นะครับตรงนี้คนที่เทรดสั้นก็ทำใจนิดนึงเพราะว่าข่าวมันแรงเหลือเกินแล้วก็กราฟเนี่ยมีแนวโน้มเป็นเทรนด์สูงมากนะครับตรงนี้ก็อาจจะลดความเสี่ยงเบ็ดแต่ละไม้ลงมานะครับสำหรับ OTP นะครับกับผู้ AUD USD เราจะเตรียมตัวเซลล์1ที่ 0.75544 เซลล์2ที่ 0.75875 SL ที่ 0.76238 TP ที่ 0.75288 ฝั่งบายกันบ้างนะครับบาย1ที่ 0.74082 บาย2ที่ 0.73751SL ที่ 0.73388 TP กลับไปที่ 0.74338 ผู้ EUR USD นะครับเตรียมตัวเซลล์1ที่ 1.19661 เซลล์2ที่ 1.20013 SL ที่ 1.20398 TP ที่ 1.19389 ฝั่งบายบาย1อยู่ที่ 1.18107 บาย2ที่ 1.17756 SL ที่ 1.17371 TP ที่ 1.18380 GBP USD นะครับเซลล์1อยู่ที่ 1.36227 เซลล์2ที่ 1.36605 SL ที่ 1.37021 TP ที่ 1.35933 ฝั่งบายบาย1อยู่ที่ 1.34552 บาย2อยู่ที่ 1.34174 SL อยู่ที่ 1.33759 TP ที่ 1.34846 คู่ต่อไป USD JPY ตรงนี้คนที่จะเข้าอาจจะต้องเข้า Instant ที่เซลล์1ที่ราคา 109.492 ครับเพราะราคาพุ่งขึ้นไปแล้วหรือว่าไปรอเซลล์2ที่ 109.675 SL ที่ 109.875 TP อยู่ที่ 109.351 ฝั่งบายบาย1อยู่ที่ 108.686 บาย2ที่ 108.503 SL ที่ 108.303TP อยู่ที่ 108.827 นะครับคู่สุดท้ายที่เรานำมาฝากกันนะครับจะเป็น USDCHF ตรงนี้จะเป็นเทคนิคแฟตบาร์เบรกเอาท์เราจะรอให้ราคาเนี่ยขึ้นไปที่โซนราคา 0.74795 ก่อนแล้วบายขึ้นไป TP ที่ 0.75123 SL จะวางไว้ที่สีเขียวด้านล่างคือ 0.74476 ฟังเซลล์กันบ้างนะครับเราจะเซลล์เมื่อราคาเข้าใกล้ 0.74476 ลงมา TP ที่ 0.74139 SL จะวางไว้ที่เส้นสีเขียวด้านบนคือ 0.74795 นะครับตรงนี้ตลาดเป็นเทรนด์มากเลยตรงนี้ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงก็ Money Management กันดีๆนะครับผมยังไงเราจะมาอัปเดตกันทุกวันขอบคุณครับสวัสดีครับ